หนึ่งประเด็นที่หลายคนก็สงสัยกันพอสมควรทีเดียวนะคะเรื่องของเสื้อเกราะกันกระสุนค่ะเพราะว่ามันมีภาพข่าวในสื่อโซเชียลมีเดียเอ๊ะเสื้อเกราะกันกระสุนทำไมทำมาจากไม้โอ้คือข้างในผ่ามามันเหมือนเป็นไม้อัดนะฮะใช่ค่ะหลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วไม้อัดแบบนี้มันป้องกันกระสุนได้จริงหรือเปล่ามันน่าจะยิงแล้วทะลุเลยสิใช่เพราะไม่ใช่อะไรแล้วค่ะก็เป็นห่วงเรื่องของสวัสดิภาพของตำรวจด้วยเนี่ยนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลยออกมาแถลงชี้แจงสำหรับกรณีนี้นะคะยืนยันบอกว่าเสื้อเกราะทุกตัวเนี่ยได้มาตรฐานสากลวันนี้ค่ะเลยนำเสื้อเกราะที่เป็นข่าวนี่แหละนะคะมาให้สื่อมวลชนได้ดูเลยนะคือเขาบอกว่าเสื้อเกราะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเขามีการจัดซื้อมาหลายปีละเป็น10ปีปี2553แล้วตอนนี้มันหมดอายุการใช้งานแล้วไม่ได้ใช้แล้วอ่ะนะคะแล้วก็นำเสื้อเกราะที่เป็นข่าวนี่แหละค่ะมาให้สื่อมวลชนดูเห็นบอกว่าให้สื่อมวลชนเนี่ยนะลองเลื่อยด้วยดูซิว่าเอ๊ะมันเหนียวจริงหรือเปล่า มันสามารถที่จะกันกระสุนจริงหรือเปล่าแล้วก็เอามาทดสอบเนี่ยนะฮะให้สื่อมวลชนเนี่ยได้เห็นกันกับตาเลยค่ะยิงโชว์ให้ดูเลยใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะในระหว่างแถลงข่าวค่ะมีการเปิดคลิปวิดีโอทดสอบยิงเสื้อเกราะนะคะคือไม่ได้ยิงโชว์ให้ดูแต่เป็นเปิดคลิปนะคะที่สาธิตให้ดูไม่ใช่อะไรหรอกมันก็ต้องป้องกันกันสักนิดนึงแม้จะมายิงโชว์ให้ดูเนี่ยนะห้องแถลงข่าวเราก็ไม่รู้ว่ากระสุนเนาะใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นเสื้อเกราะนะคะตัวเดียวกับที่เป็นข่าวเนี่ยแหละด้วยอาวุธปืนขนาด9มม.357 แมกนัมและ.45 อย่างละ3ตัวค่ะแล้วก็อธิบายถึงวัตถุประสงค์เส้นใยที่ใช้ผลิตเสื้อเกราะก็ปรากฏว่าสามารถที่จะกันกระสุนได้จริงๆนะคะอันนี้เป็นภาพจากคลิปวิดีโอนะคะเพื่อให้สื่อมวลชนได้มาดูเลยว่ามันกันได้จริงๆนะเห็นหรือเปล่านะคะทีนี้ค่ะก็ยังนำเสื้อเกราะดังกล่าวเนี่ยแหละค่ะหั่นเลยค่ะเลื่อยเลยค่ะแล้วคนที่ทดสอบคือใครก็สื่อมวลชนเนี่ยแหละที่ไปทำข่าวนะคะก็เท่าที่ดูเขาบอกว่ามันก็เหนียวนะนะไม่สามารถที่จะตัดเข้าได้อย่างง่ายดายนะคะก็ให้สื่อมาทดสอบเพราะว่าแหมก็มีการนำเสนอกันไปในสื่อโซเชียลมีเดียหลายคนก็กลายเป็นประเด็นดราม่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเอ๊ะมันทำมาจากไม้จริงหรือเปล่าและไม้เนี่ยมันจะสามารถป้องกันกระสุนได้หรือเปล่านะคะทั้งนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ขอให้มีการทดลองยิงเสื้อเกราะตัวเดียวกันนี้อีกครั้งอ่ะจึงมีการนำเสื้อเกราะเนี่ย คือต้องไปทดสอบยิงนะที่ห้องปฏิบัติการนั่นเองคือไม่ใช่ห้องแถลงข่าวสื่อมวลชนอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะสื่อก็ขอให้ทดสอบยิงให้ดูอีกทีนึงนะครับปรากฏว่าพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้ประชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเนี่ยมาทดสอบยิงด้วยตัวเองเลยโดยใช้อาวุธ3ประเภทเลยนะครับทั้งปืนพกขนาด9มม .357 แมกนัมแล้วก็จุด45รวมทั้งหมดเนี่ย8นัดนะในระยะยิง5เมตรซึ่งเป็นระยะที่อาวุธปืนทั้ง3ชนิดเนี่ยสามารถแสดงความเสียหายได้ดีที่สุดผลปรากฏว่านี่มีร่องรอยของกระสุนฝังอยู่ในเสื้อเกราะแต่ไม่ทะลุครับสำหรับเสื้อเกราะดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเสื้อเกราะที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาบอกว่าเคยใช้ในงานจริงๆนะสั่งซื้อเมื่อเดือนเมษายนปี2553ค่ะซื้อมาทั้งหมดเนี่ยคือ650ตัวเป็นเสื้อเกราะพร้อมแผ่นเกราะแข็งนะคะระดับ3 500ตัวและเกราะอ่อนอีก150ตัวก็มีการแจกจ่ายให้ใช้ในปี2554แต่หมดอายุการใช้งานแล้วตั้งแต่ปี2559นั่นเองคือหมายความว่าตอนนี้ไม่ได้นำมาใช้แล้วนะคะขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนจำหน่ายแล้วก็ทำลายตามระเบียบของราชการกันต่อไปแต่ว่าทางนี้ค่ะก็มีกลุ่มตำรวจนะที่ชื่นชอบในยุทธวิธีคือนำไม้ไปใส่ไว้ในเกราะจริงอ่ะเพื่อใส่ทดสอบในเรื่องของการวิ่งการยิงตามยุทธวิธีต่างๆแต่ยืนยันไม่มีการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงคือเขาใส่เนี่ยเพื่อทดสอบวิ่งเอาไว้ซ้อมเฉยๆนะตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลของคนที่นำภาพไปโพสแล้วไม่ได้อยู่ในกทม.แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดก็คือไอ้ภาพที่เป็นข่าวในสื่อโซเชียลมีเดียนี่แหละไม้เนี่ยแหละใช่รู้แล้วคนที่โพสภาพเนี่ยเป็นใครนะคะพร้อมกันนี้ยืนยันบอกว่าการจัดซื้อจัดจ้างเสื้อเกราะให้กับตำรวจเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล NIJ ของสหรัฐค่ะซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยบริษัทคู่สัญญาก็จะต้องบอกถึงแหล่งที่มาว่าผลิตที่ไหนเมื่อใดแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือเปล่าอีกทั้งยังมีการทดสอบแล้วก็นำวัสดุเนี่ยไปตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานกลางซึ่งย้ำนะคะว่าทุกขั้นตอนเนี่ยโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็เป็นไปตามระเบียบทุกอย่างด้วยค่ะ